โอเคสบายดีเนาะมื้อนี้ข้อยจะมาแนะนำการใส่ครอบหน้าปกใน Word 2016เนาะก็คือตัวนี้เนาะเขาจะใส่ครอบจังซี่เนาะครอบของหน้าปกเนาะโอเคสำหรับวิธีการใส่เป็นอะไรนั้นเราไปเบิ่งนำกันเลยเนาะโอเคมาเข้าเวียกของเราเลยก็คือการใส่หน้าปกก่อนเนาะในที่นี้ข้อยจะเอาตัวอย่างตัวนี้ของข้อยเนาะมาเฮ็ดให้เบิ่งเดี๋ยวจะเบิ่งไฟล์ตัวสำเร็จรูปโอเคก็จะประมาณนี้เนาะจะมาใส่ขอบเนาะพอบางคนหันใส่แล้วขอบนี่มันจะเต็มเปะสำคัญเลยเนาะแต่ตัวนี้ข้อยจะมาแนะนำก็คือทางถึงนี่ให้เป็น 2.5 แล้วก็ทางหน้านี่ให้เป็น3ทางลุ่มนี่เป็น 2.5 แล้วก็ทางหลังนี่เป็น2สังเกตเห็นว่าตัวทางถึงกับทางลุ่มนี่ซ้ำกันเนาะแล้วตัวทางหน้านี่จะกว้างนิดนึงแล้วตัวทางหลังนี่จะแคบเนาะน้อยเนาะพอตัวทางหน้านี่เขาจะเฮ็ด3เพื่อว่าเวลาเขาจะเอาตัวสกอตมาหนีบเนาะมันจึงพอดีเป๊ะกับตัวเบื้องทางหลังเลยเนาะโอเคสำหรับวิธีการใส่หน้าปกแล้วก็จัดขอบของหน้าปกเนาะที่เป็นจังไดเฮาไปเบิ่งนํากันเลยเนาะโอเคเปิดขึ้นมาโอเคก็จะประมาณนี้เนาะเราจะมาใส่ขอบนํากันการใส่ขอบก็คือ1เข้าไปที่ดีไซน์เนาะตัวนี้เนาะส่งเข้ามาที่เพจตัวนี้หลังจากนั้นแล้วก็เข้ามาเลือกครอบว่าเขาต้องการจะเอาครอบแบบใดเนาะมันก็มีหลายอันให้เลือกอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวขอเลือกแป๊บนึงเอาตัวนี้ซะ โอเคเนาะแล้วก็โอเคจริงสิโอเคเขาจะสังเกตเห็นว่าเวลาเอาครอบมาใส่ปุ๊บเนาะสังเกตเห็นว่าในครอบนี้เนาะมันจะซ้ำกันหมดเลยแต่ตอนนี้เราต้องการก็คือให้ทางนี้เป็นสามทั้งนี้ทั้งหน้านี่เป็น3ทางเชิงเป็น 2.5 ลุ่ม 2.5 แล้วก็ทางนี้2เนาะเราจะมาปรับเชิงใดเราจะมาเบิ่งนํากันก่อนอื่นเมื่อเลยก็คือเราต้องเข้าไปจัดหน้าก็คือ page layout นี่เนาะแล้วเข้าที่33นี่แล้วเข้าไปกําหนดค่าตัวนี้เนาะทางเชิงนี้เป็น 2.5 ทางลุ่มนี้เป็น 2.5 ทางหน้านี่เป็น3แล้วก็ทางหลังก็คือเบื้องขวานี่ให้เป็น2โอเคหลังจากนั้นก็โอเคสำหรับผู้ใดที่ปรับค่าตัวนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าครอบมันก็ยังบ่ไปเนาะเขาก็ต้องมาปรับค่าของครอบอีกเทื่อนึงกลับไปที่ดีไซน์เก่าแล้วเข้าไปที่เพจเอานี่คือเข้าไปที่ Pix Border นี่เนาะตัวครอบนี่แล้วก็เข้าไปที่ option หลังจากนั้นก็เข้ามาเลือกตัวนี้มาเนาะเปลี่ยนให้มันเป็นเต็กตัวนี้แล้วก็โอเคแล้วก็โอเคสังเกตเห็นว่าค่าตัวนี้มันจะมาตามที่เรากำหนดเมื่อกี้เนาะทางเชิงจะเป็น 2.5 ทางลุ่ม 2.5 ทางหน้า3แล้วก็ทางนี้2โอเคเดี๋ยวจะเซฟแอดไปเดทท็อกจะใส่เป็น PDF ให้ไปหนึ่งโอเคเนาะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับ
คลิปนี้เนาะจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube โรงเรียน IT แล้วก็ Facebook โรงเรียน IT เนาะเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆ